สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่การรับฟังการชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องสอบถามทางท่านเกี่ยวกับขั้นตอนของการสืบราชสันตติวงศ์ครับมันมีทั้งในแง่มุมของข้อกฎหมายกฎบัญชีบานแล้วราชประเพณีโดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเมื่อสิ้นรัชกาลหรือว่าเมื่อราชบัลลังก์ว่างลงสิ่งที่ตามมาทุกครั้งจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับพระบรมศพครับซึ่งก็จะมีกำหนดมีขั้นตอนต่างๆยาวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการสร้างพระเมรุและก็การถวายพระเพลิงนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสืบราชสันตติวงศ์ หรือที่เรียกกันว่าการสืบราชสมบัติครับถ้าจะเอาเรื่องการสืบราชสมบัติมาชี้แจงกันก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าความจริงเรื่องนี้มันไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหรืออึมครึมหรอกถ้าหากว่าใครเปิดดูกฎหมายเปิดดูรัฐธรรมนูญเปิดกฎบัญชีบานว่าในการสืบราชสันตติวงศ์ดูก็จะได้คำตอบทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าในเวลาที่ผ่านมาวันสองวันนี้ทางราชการติดงานบ้านงานเมืองหลายอย่างก็ขออภัยที่ไม่มีใครออกมาชี้แจงจึงเป็นเหตุให้มีข่าวลือข่าวลวงไปต่างๆข่าวจินตนาการต่างๆแต่งเองจะหวังดีจะประหวังร้ายจะประสงค์ดีประสงค์ร้ายก็ตามสุดท้ายก็จับแพะชนแกะต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาออกไปซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงเสียเลยตรงนี้เมื่อได้สอบถามเนี่ยนะครับว่าการสืบราชสันตติวงศ์หรือการสืบราชสมบัตินั้นเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการสิ้นแผ่นดินเรื่องอย่างนี้ก็ต้องดูในกฎหมาย2ฉบับคือ1รัฐธรรมนูญและก็2คือกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งตราขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ครับแต่ก็ยังเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญเรื่อยมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติที่จะใช้ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์เดียวกับที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาผ่านรัฐธรรมนูญต่างๆมาแล้วจนถึง3ฉบับผ่านระยะเวลามาแล้วถึง25ปีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันก่อนนั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นและแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ในเร็ววันนี้ก็จะมีข้อความเหมือนกับสิ่งที่เคยเขียนไว้เมื่อ25ปีก่อนทุกประกาศจึงเป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งหมดและเมื่อนำเอากฎเกณฑ์นี้ไปเทียบกับกฎมณฑลบาลก็จะปรากฏหลักดังต่อไปนี้นะครับว่าประการแรกเมื่อราชบัลลังก์ว่างลงนั้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าได้เคยมีการสถาปนาพระราชทายาทเอาไว้ก่อนหรือไม่ที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Crown Prince ภาษาไทยนั้นสมัยโบราณเคยเรียกหลายอย่างเคยเรียกสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเคยเรียกสมเด็จพระยุพราชแต่ในกฎมณฑลบาล นั้นเรียกว่าพระราชทายาทรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้ดูว่ามีการสถาปนาหรือแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ก่อนแล้วหรือไม่ครับถ้าไม่เคยมีการตั้งพระราชทายาทไว้ก่อนมันจะมีวิธีปฏิบัติในการสืบราชสมบัติเนี่ยอย่างหนึ่งครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงสับสนในขั้นตอนเพราะมาถึงบัดนี้ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชทายาทไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาสถาปนาใน5วัน10วันหรือว่า5ปี10ปีนี้ได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2515ครับซึ่งครั้งนั้นก็ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่และพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าหากแม้จะไม่มีการสถาปนาอะไรท่านก็ทรงเป็นรัชทายาทอยู่แล้วตามกฎมณฑลบาลแต่เพื่อให้เกิดความถนัดชัดเจนขึ้นดังนั้นในปี2515จึงโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาตามโบราณประเพณีประกอบพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมท่ามกลางคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทูตานุทูตมากมายมาเป็นประจักษ์พยานแล้วก็มีประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา
ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วในประกาศระบุชัดว่าทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระราชทายาทตามกฎมณฑีบาทก็เป็นอนุบัติได้มีการสถาปนาไว้แล้วรัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อสถาปนาพระราชทายาทไปแล้วดังนี้หากราชบัลลังก์ว่างลงให้คณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังประธานรัฐสภาว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทไว้แล้วหรือไม่ซึ่งตั้งแต่เมื่อใดนั่นเป็นขั้นตอนที่1ครับเมื่อสภาท่านประธานรัฐสภาได้รับแจ้งจากรัฐบาลก็จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทเอาไว้แล้วซึ่งณขณะนี้ทางรัฐสภาก็คือสภานิติบัญญัติซึ่งบัดนี้ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแล้วรัฐสภาก็จะมีมติรับทราบว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทไว้อย่างนั้นเมื่อมีมติรับทราบแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาซึ่งบัดนี้ก็คือท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านประธานพรเพชรนี่แหละครับที่จะต้องขอประธานอัญเชิญให้สมเด็จพระราชทายาทนั้นขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครับเมื่อทรงรับก็จะมีการออกประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าบัดนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วซึ่งก็จะเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาษาอังกฤษอาจจะเรียกเต็มเหมือนปกติว่า His Majesty the King แต่ก็จะยังไม่ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นท่านก็ทรงรับราชสมบัติอย่างนี้แหละครับเมื่อปี2489ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ประมาณ4ปีจนกระทั่งถึงปี2493จึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบัดนั้นจึงทรงเปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มตามพระราชอิสริยยศกระบวนการมันก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาว่าแล้วเราได้ดำเนินการอะไรกันอย่างไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีเงื่อนเวลาว่าจะต้องทำเร็วหรือช้าประการใดแต่ทำเร็วได้ก็เป็นการดีซึ่งก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะอึมครึมหรือเกิดความลังเลสงสัยใดๆอีกเป็นอย่างอื่นท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมดังที่ท่านก็ได้กลับออกมาแจ้งให้ประชาชนทราบแล้วได้อัญเชิญพระราชปรารภมาซึ่งที่จริงก็ได้อัญเชิญพระราชปรารภนี้แจ้งคณะรัฐมนตรีด้วยคณะรัฐมนตรีได้เปิดประชุมเมื่อเวลา2ทุ่มในคืนเดียวกันนั่นเองท่านนายกรัฐมนตรีก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็กลับออกมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบไปแล้วว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนั้นมีพระราชปรารภว่าขณะนี้ทรงทราบว่าประชาชนชาวไทยอยู่ในระหว่างการวิปโยคทุกโศกพระองค์เองนั้นก็ทรงสลดพระราชหฤทัยเช่นกันและทรงมีเรียกว่าความรู้สึกความผูกพันร่วมกับประชาชนทั้งหลายเวลานี้เป็นช่วงที่คนไทยทั้งชาติร่วมกันทำใจครับพระองค์ท่านเองก็ทำใจร่วมกับประชาชนเพราะฉะนั้นกิจบ้านการเมืองอย่างอื่นนั้นถ้าหากว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนรอได้ก็ขอให้รอไว้ก่อนวันนี้ทำเรื่องการพระบรมศพให้ลุล่วงไปสักระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าในขณะที่ได้มีพระราชปรารภนี้นั้นอย่าลืมว่าเป็นเวลาที่พระบรมศพก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชยังไม่ได้มีการเชิญพระบรมศพมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทยังไม่ได้มีการส่งน้ำพระบรมศพยังไม่ได้มีการประกอบพระบรมโกศยังไม่ได้มีการกระทำพิธีใดๆที่จำเป็นในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพระราชปรารถนาที่จะดำเนินการในเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลรอไว้ก่อนได้สักระยะหนึ่งก็จะเป็นความเหมาะสมกับบรรยากาศของกับสภาพกับบ้านเมืองแล้วก็กับความรู้สึกนึกคิดของทั้งประชาชนและก็พระองค์ท่านเองซึ่งรัฐบาลก็รับเรื่องนี้สนองใส่เกล้าใส่กระหม่อมจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลยังไม่เสนอเรื่องหรือแจ้งไปยังท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อไม่ได้มีเรื่องแจ้งไปทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยังไม่มีเหตุที่จะต้องประชุมเพื่อที่จะมีมติรับทราบการที่จะอัญเชิญขึ้นครองราชย์หรือการที่จะประกาศ
การมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่ขอรอระยะเวลาหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะได้มีการดำเนินการอย่างนี้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัยอย่างใดว่าจะมีการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นขั้นตอนที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงณขณะนี้ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติจริงต้องมีผู้สำเร็จราชการไหมในช่วงระยะเวลาที่รอตรงนี้ครับเป็นธรรมดาของนานาประเทศที่เป็นราชอาณาจักรมีสมเด็จพระราชาธิบดีพระมหากษัตริย์ว่าราชบัลลังก์จะว่างลงไม่ได้แม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นในต่างประเทศในอังกฤษนั้นถึงขนาดเป็นธรรมเนียมว่าทันทีที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตนั้นประชาชนรัฐบาลจะต้องออกมาพูดประโยคเดียวกันเป็นประโยคแรกเสมอว่า The King is dead, long live the King แปลว่าพระราชาธิบดีพระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตแล้วขอพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญและคำพูดนี้ต้องพูดกล่าวต่อกันไม่หยุดและไม่เว้นวรรคเพื่อเห็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่ขาดสายธรรมเนียมไทยนั้นก็ดำเนินอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องมีแต่เมื่อยังไม่มีซึ่งก็เกิดได้ในบางคราวที่อาจจะต้องรังรอเมื่อคราวที่รัชกาลที่7ท่านทรงสละราชสมบัติโดยมีพระราชสารมาจากประเทศอังกฤษนั้นประทับอยู่ที่นั่นกว่าพระราชสารจะมาถึงประเทศไทยกว่ารัฐบาลไทยจะอัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นครองราชกว่าจะทรงรับราชสมบัติมันใช้เวลายาวนานไอ้ตรงอย่างนั้นมันก็ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทรกเข้ามาอันนี้เป็นธรรมดาเมื่อสมัยรัชกาลที่8นั้นเนื่องจากว่าเสด็จสวรรคตในตอนเช้าของวันที่9มิถุนายนและการดำเนินการทางรัฐสภานั้นสามารถทำได้รวดเร็วเพราะว่าสวรรคตเช้าก็มีเวลาทำในบ่ายหรือเย็นในเวลาประมาณ3ทุ่มคืนเดียวกันรัฐสภาก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติความจำเป็นจะตั้งผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์มันก็ไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นเวลานี้ที่จริงก็อาจจะไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่จะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่เนื่องจากว่าเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระมหากรุณาทรงพระราชปรารภมาอย่างนั้นรัฐบาลก็ต้องรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องเกิดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทรกเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันว่างเว้นลงเพราะอาจจะมีกิจบ้านการเมืองที่จะต้องมีการปฏิบัติในช่วงเวลานั้นถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่เผื่อจะต้องมีรัฐธรรมนูญนั้นรอบคอบเพราะได้เขียนหลักเกณฑ์นี้ไว้ตั้งแต่ปี2534แล้วก็ใช้มาจนบัดนี้25ปีแล้วก็จะใช้ต่อไปในรัฐธรรมนูญฉบับหน้าซึ่งเขียนกันทุกถ้อยกระทงความว่าในกรณีที่เมื่อยังไม่มีการสถาปนาหรือตั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนโปรดสังเกตนะครับว่าเขาใช้คำติดกันว่าเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนที่ต้องใช้อย่างนี้ยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงตั้งอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นเมื่อคราวเสด็จออกทรงผนวดก็เคยสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไอ้ตรงนั้นจะไม่มีคำว่าเป็นการชั่วคราวไปพังก่อนเพราะได้มีการตั้งหรือในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาได้เสด็จประพาสต่างประเทศหลายครั้งบางครั้งก็ได้ทรงตั้งสมเด็จพระราชชนนีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บางครั้งก็เป็นประธานองคมนตรีกรมหมื่นพิทยาลาภซึ่งในครั้งนั้นก็ไม่ต้องมีการเรียกว่าเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างนั้นที่ว่ามาในอดีตนั้นจะต้องไปปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาแต่เมื่อกรณีที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐธรรมนูญว่าเพื่อไม่ให้เกิดการว่างเว้นและบางทีอาจจะเกิดเหตุที่ยังไม่สามารถตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คนใหม่หรือยังไม่อาจจะมีกรณีที่จะมีการประกาศพระนามของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ได้ก็จำเป็นเพื่อไม่ให้ว่างเว้นลงแม้แต่นาทีเดียวจึงได้กำหนดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการประกาศว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นั้นเป็นใครอย่างไรซึ่งที่จริงปัญหาและคำตอบมีอยู่ชัดอยู่แล้วล่ะ
แต่จังหวะอย่างเงี้ยจะกี่วันก็ตามทีเถอะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนลงประธานองคมนตรีก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนซึ่งรัฐธรรมนูญเขาก็รอบคอบต่อไปว่าในระหว่างที่ประธานองคมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้จะไปปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีพร้อมกันด้วยเนี่ยไม่ได้คณะองคมนตรีก็จะต้องมีการเลือกองคมนตรีท่านใดท่านหนึ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีเพื่อให้งานขององคมนตรีแยกออกจากงานของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ก็จะไม่ใช้เวลายาวนานหรอกครับไปถึงจังหวะหนึ่งก็จะกลับมาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา23 24ต่อไปท่านรองนายกรัฐมนตรีครับในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการของท่านประธานองคมนตรีต้องประกาศต่อทางที่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องเลยครับเพราะเหตุว่าการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนนั้นไม่ได้เกิดจากการแต่งตั้งไม่ได้เกิดจากการสถาปนาไม่ได้เกิดจากการที่ว่ายอมเป็นหรือไม่ยอมเป็นรับหรือไม่รับแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญกำหนดโดยตำแหน่งครับใครเป็นประธานองคมนตรีก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีประกาศสถาปนาไม่ต้องมีการแต่งตั้งไม่ต้องแม้แต่ไปปฏิญาณตนต่อรัฐสภาสามารถปฏิบัติทันทีเพื่อจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะต้องทำในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีการประกาศการมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ต้องเกิดประธานเกิดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพรางก่อนในลักษณะอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับสุดท้ายพอท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งต้องลงพระปรมาภิไธยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแผนงานการปฏิรูปประเทศในขั้นตอนต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยสถานการณ์ในขณะนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหตุการณ์บ้านการเมืองยังไงในอนาคตครับที่จริงเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งหรือประกาศสิ่งที่เรียกกันว่าโรดแมปครับซึ่งแปลว่าแผนและขั้นตอนเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้จะเกิดเหตุขึ้นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปกระทบโรดแมปหรือกำหนดระยะเวลาเหล่านั้นทุกอย่างมันก็ยังเดินไปแล้วก็ได้มองไปล่วงหน้า30วัน60วัน90วันว่าในระยะอันใกล้นี้แล้วไม่มีอะไรที่จะมาสะดุดหรือขาดตอนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากเพราะฉะนั้นตราบใดที่ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศหรือแจ้งว่ามีเหตุเปลี่ยนแปลงใดๆทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามโรดแมปคือแผนและขั้นตอนนั้นทุกประการครับครับสุดท้ายครับขอให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามได้พูดกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวหรือต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในโซเชียลมีเดียและก็การส่งข้อความต่างๆที่อาจจะถูกต้องบ้างแล้วก็เป็นเท็จบ้างก็นำไปเผยแพร่จนเกิดความสับสนในสังคมไทยอยากให้ท่านได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้กับสังคมไทยครับความไม่รู้เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาความไม่รู้จริงก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาขณะเดียวกันความรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่ความมีเจตนาไม่ดีก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาความเห็นแก่ความสนุกสนานสำราญบานใจหรือต้องการทำให้คนรู้ว่าเรารู้นะคนอื่นไม่รู้เก่งนะคนอื่นไม่เก่งแล้วก็แพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาขณะนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ในภาวะที่วิปโยคทุกโศกอย่างยิ่งคนทั่วโลกเขาโศกเศร้ากับเราในยามนี้ก็เป็นยามที่ต้องช่วยกันประคับประคองเหตุการณ์ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการประคับประคองเหตุการณ์ได้ดีที่สุดแล้วก็ถนอมน้ำใจคนไทยกันเองได้อย่างดีที่สุดก็คือการไม่แพร่ข่าวปล่อยข่าวใดที่ไม่เป็นความจริงการกุข่าวแต่งข่าวขึ้นโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริงแล้วคนที่รับข่าวสารนั้นก็ไปแพร่ข่าวต่อเพราะตัวก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเผื่อจะจริงมั้งซึ่งในที่สุดมันก็ไม่จริงทางที่ดีที่สุดก็คือกรุณารับฟังข่าวของทางราชการในยามนี้ละเอียดอ่อนพิธีรีตองขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องผ่านการกรองตรวจสอบอย่างรอบคอบกว่าจะออกมาได้สักวรรคสักคำสักประโยคเพราะฉะนั้นกรุณาฟังการแถลงข่าวของทางราชการไม่ว่าจะจากโฆษกรัฐบาลจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ข่าวที่ให้สื่อที่ระบุแหล่งและที่มาได้เป็นผู้อ่านหรือเผยแพร่เช่นวิทยุหรือโทรทัศน์ต่างๆส่วนที่จะส่งกันตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายนั้นน่ะมันจะไม่จริงซะจะมากกว่าจริงเช่นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาหรือการตั้ง
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งก็ได้เรียนกันมาตลอดแล้วว่ามีอยู่เป็นอยู่โดยไม่ต้องสถาปนาแล้วก็ไม่ต้องตั้งมีการแพร่ข่าวโดยที่จะเจตนาใดก็ตามว่ามีกำหนดที่จะมีการบรมราชาภิเษกไปถึงขั้นนั้นแล้วโดยซ้ำไปนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชบัญทูลแก่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าการพระบรมศพนั้นก็คงจะปฏิสถานไปนานประมาณ1ปีแล้วต่อจากนั้นจึงจะถึงเวลาที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเอาไว้ค่อยว่ากันฉะนั้นมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นในเวลานี้แม้กระทั่งข่าวที่บางคนคิดว่าจริงแล้วเป็นตุเป็นตะจนกระทั่งถึงขนาดมีการแพร่ข่าวว่ามีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ว่าอย่างไรออกพระนามว่าอย่างไรทั้งหมดไม่มีและไม่เป็นความจริงใดๆขณะนี้ยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาลแจ้งไปยังสภายังไม่ถึงขั้นตอนที่สภาจะมีมติรับทราบและยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะมีการอัญเชิญขึ้นครองราชหรือออกประกาศใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างยังนิ่งอยู่ในขั้นตอนที่สมเด็จพระมหาโอรสาธิราชทรงพระราชปรารภเองว่ามีพระราชปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างในเวลานี้สงบนิ่งอยู่เสมือนหนึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยังทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ทุกประการจนกว่าถึงระยะหนึ่งที่เราทั้งหลายทำใจกันได้แล้วว่านี่เปลี่ยนแผ่นดินแล้วหรือนี่แล้วก็ค่อยว่ากันครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.วิษณุเครืองามครับครับครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดก็คือความชัดเจนกับกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สังคมไทยสับสนกับได้รับคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากท่านดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมและท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ